มาที่เรื่องของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้างนะครับที่ได้มีมติเห็นชอบในการเรื่องของหลักการวาระรับประกาศรับหลักการวาระแรกนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะครับที่จะมีหลักการเพิ่มโทษเอาผิดละเมิดทางเพศเด็กต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีแล้วก็มีการปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทนะครับส่วนกรณีอายุไม่เกิน13ปีต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ปีจนถึง20ปีและมีการปรับตั้งแต่ 140,000 บาทไปจนถึง 400,000 บาทหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตครับที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการรับหลักการวาระแรกนะครับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศที่กำหนดให้ผู้กระทำความผิดฐานกระทำชำเราอายุเกินกว่า13ปีแต่ไม่เกิน15ปีไม่ต้องรับโทษหากศาลอนุญาตให้ผู้กระทำผิดสมรสกับผู้เสียหายที่เป็นเด็กทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่เด็กถูกบังคับให้ยินยอมให้สมรสกับผู้กระทำความผิดโดยศาลไม่อาจตรวจสอบได้ดังนั้นจึงสมควรให้ศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการเฉพาะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการสมรสในกรณีดังกล่าวเพื่อให้มีการตรวจสอบความยินยอมของเด็กได้อย่างละเอียดรอบคอบขึ้นนอกจากนี้สมควรแก้ไขมาตรา277และเพิ่มมาตรา285ทับ1และมาตรา321ทับ1ของประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้ผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าวไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้เพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมากขึ้นส่วนบทลงโทษนั้นผู้ใดที่กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีไปจนถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทกรณีอายุไม่เกิน13ปีต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ปีจนถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 140,000 บาทจนถึง 400,000 บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตด้านนายวัลลบต่างคณานุรักษ์สมาชิกสนช.นั้นกล่าวว่าวิกฤตการทางเพศของสังคมไทยรุนแรงมากขึ้นนะครับจากข้อมูลสาธารณสุขเมื่อปี2556พบว่าเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศอายุต่ำสุด1ปี9เดือนขณะที่อายุสูงสุดนั้นคือ85ปีดังนั้นจึงสนับสนุนการออกกฎหมายนี้แต่มีคำถามว่าการล่วงละเมิดทางเพศโดยการอ้างความไม่รู้ว่าเด็กอายุไม่ถึง13ปีทำไมไม่ขยับขึ้นมาครอบคลุมเป็น15ปีด้วยส่วนทางด้านนายแพทย์เจตศิรธารานนท์สมาชิกสนช.กล่าวว่ากรณีของเด็กอายุไม่เกิน18ปีข่มขืนเด็ก13ถึง15ปีจะไม่ต้องรับโทษหากทั้งคู่นั้นยินยอมสมรสกันจะกลายเป็นปัญหาตามมาเพราะว่าผลักดันให้เกิดการสมรสในวัยเยาว์แทนที่สังคมนั้นจะต้องป้องกันและนำไปสู่การสมรสในวัยที่พร้อมอย่างไรก็ตามควรจะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ออกกฎหมายทำให้เด็กนั้นได้เรียนรู้เรื่องของพัฒนาการเพิ่มขึ้นด้วยครับ